ค่ะเปิดฝาเปิดฝาแล้วแม่ก็จะทิ้งขยะลงไปแบบนี้โอเคก็จะได้แบบนี้ไหนขอดูขยะข้างในหน่อยว้าวปิดฝาสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับนิราณีราชัยแล้วนะคะวันนี้นิจะพาทุกคนมาทำถังจัดขยะเปียกในครัวเรือนกันนะคะก่อนอื่นเราก็ได้ถังมาแล้วเราก็จะตัดส่วนตูดของเขาออกไปนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปครอบในปากหลุมนะคะแล้วก็ตัดไปเลยค่ะอันนี้คือเราสามารถตัดได้ตามต้องการเลยนะคะว่าเราจะให้เขาอยู่ระดับไหนของหน้าดินนะคะเย้นี่เลยนี่เลยค่ะเรียบร้อยแบบนี้มานี่ทำได้ทำได้ทำได้ก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปทำหลุมทิ้งขยะเปียกกันเลยค่ะโดยการขุดให้พอดีกับตูดถังนะคะแล้วก็ขุดแคบลงไปลึกลงไปค่ะเพื่อที่ตูดถังของเราจะได้แน่นนะคะเวลาฝนตกเขาก็จะไม่มีการยุบตัวลงไปในดินนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ดินที่เราขุดออกมากรบด้านข้างถังให้แน่นสนิทเพื่อกันแมลงวันแล้วก็หมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงมาคุ้ยเขี่ยนะคะขยะของเราก็จะได้ไม่ต้องออกมาด้านนอกนะคะแล้วเราก็กรบๆให้แน่นเลยนะคะแล้วก็ทุบดินให้แน่นรอบถังของเราค่ะเวลาฝนตกลงมาน้ำก็จะไม่ได้เซาะเข้าไปด้านในทำให้ถังของเราเสียหายนะคะหรือว่าเศษอาหารขึ้นมาด้านบนได้ค่ะก็จะทำแบบนี้เลยค่ะกรบกรบทำกันในครัวเรือนนะคะนี่ว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะเป็นการหากิจกรรมให้ลูกๆได้ทำร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วน้องก็ชอบมากๆเลยค่ะน้ำแข็งเป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมมากๆเลยนี่เลยค่ะแล้วเราก็เปิดถังดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงมีดินเข้าไปหรือเปล่าถ้าหากมีดินหล่นเข้าไปรอบถังด้านในนะคะเราก็จะเอาดินกรบด้านนอกแล้วก็ทุบๆให้แน่นค่ะจากนั้นเราก็มาดูกันเลยค่ะมาทิ้งขยะของเราเลยนะคะนี่เลยเราก็จะมีที่ทิ้งขยะเปียกแบบไม่มีแมลงวันมารบกวนหรือว่าเอาไปทิ้งด้านนอกให้เหม็นแล้วก็ดูไม่สะอาดตานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ